เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทในข้อที่4นะครับเป็นข้อสุดท้ายละนะครับสำหรับบทสถิติโจทย์นะครับให้ข้อมูลมาค่อนข้างยาวนะครับในเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO ระบุว่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศในชั้นบรรยากาศโลกนะครับพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีคศ2016โดยระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มสูงขึ้น 50% จากระดับเฉลี่ยในรอบ10ปีที่ผ่านมาภาวะเช่นนี้เนี่ยเป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์นะครับเช่นการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลการผลิตพลังงานการขนส่งรวมไปถึงการทำลายป่าไม้นะครับอีกทั้งยังเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้เกิดความแห้งแล้งด้วยทำให้อัตราการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ลดลงส่งผลให้ชั้นบรรยากาศโลกมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับความเข้มข้นที่สุดเนี่ยนะครับในรอบ 800,000 ปีข้อมูลนะครับบอกสถิติมาให้ว่าประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมากที่สุด10อันดับแรกในโลกนะครับในปีคศ2016เป็นดังนี้เลยลำดับที่1ครับเป็นประเทศจีนมีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่ 1,151 เมตริกตันประชากรมากถึง 1,400 ล้านนะครับคนตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามองไม่เห็นสามารถเปิดหนังสือควบคู่ไปได้มาได้นะครับและประเทศลำดับถัดมาก็อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาอินเดียรัสเซียญี่ปุ่นเยอรมนีอิหร่านซาอุดินะครับแล้วก็เกาหลีใต้แคนาดาปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในหน่วยเมตริกตันก็จะไล่ตามลำดับลงมาประชากรนะครับ ก็เป็นตามข้อมูลเลยนะครับก็คงจะไม่นั่งพูดทีละตัวนะทีนี้โจทย์ถามหาอะไรบ้างครับเรามี5ข้อย่อยข้อที่1ย่อยครับจงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานของข้อมูลของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ข้อที่2ย่อยครับจากข้อมูลปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถามว่าข้อมูลใดที่มีโอกาสจะเป็นค่าที่แตกต่างไปจากข้อมูลอื่นมากๆข้อมูลดังกล่าวส่งผลต่อค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือมัธยฐานหรือไม่อย่างไรข้อที่3ย่อยนะครับถามว่านักเรียนคิดว่าจะเลือกใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือมัธยฐานดีนะครับสำหรับการเป็นตัวแทนของข้อมูลข้อ4ย่อยครับถ้าพิจารณาปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อจำนวนประชากรแล้วเรียงลำดับประเทศตามค่าดังกล่าวจากมากไปน้อยลำดับของประเทศเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม่อย่างไรแล้วก็ข้อที่5นะครับในการนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณะนะครับว่าประเทศใดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากน้อยเพียงใดนักเรียนคิดว่าเราควรจะพิจารณาจากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพียงอย่างเดียวหรือควรพิจารณาจากปริมาณแก๊สต่อจำนวนประชากรเพราะเหตุใดโอเคนะครับสำหรับในโจทย์ข้อนี้ก็ค่อยๆเริ่มต้นนะครับจากข้อที่1ย่อยก่อนข้อที่1ย่อยเขาบอกว่าให้เราหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับมาตรฐานใช่ไหมครับของข้อมูลปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ข้อมูลปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าเกิดว่าเราสนใจตารางช่องนี้อย่างเดียวนะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยก็เกิดจากการเอาทุกตัวเนี่ยมาจับมาบวกกันนะครับค่อยๆเขียนเลยแล้วกันนะครับมีข้อมูลแค่10ตัวเองน่าจะจับบวกกันเองได้11,151 นะครับในหน่วยเมตริกตันบวกอยู่กับ 5,312 2,431 1,635 802 656 634นะครับ595 563ทั้งหมด10ก้อนเนี่ยนะครับจะมาบวกกันเลยนะครับก็ค่อยๆว่ากันไป6บวก4นี่10ตัวหนึ่งละนะครับ2 2 1 5อันนี้ก็10อีกตัวหนึ่งนะครับ
ได้กลายเป็น20นะครับ29ถูกไหม29เขียนแก้มทด2นะครับ5บวก2กลายเป็น7บวก3กลายเป็น10นะครับ13 14 19 22 31 37 3บวก3กลายเป็น6บวก4กลายเป็น10นะครับ20 26 32 40 46 47 4บวก5กลายเป็น9บวก2กลายเป็น11ทด1ปึ๊บกลายเป็น 21,779 นะครับในหน่วยเมตริกตันโจทย์ต้องการอะไรครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อที่2ย่อยนะครับอ๋อนี่คือข้อที่1ย่อยค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับก็จะมีค่าเท่ากับพี่ไม่เขียนศูนย์แล้วนะครับ21779เนี่ยหารออกด้วย10ประเทศนะครับก็จะมีค่าอยู่ที่ประมาณ2,107.17.9 นะครับเมตริกตันต่อเลยครับต่อประเทศตัวถามหาอะไรครับถามหามาตรฐานนะครับมาตรฐานคำนวณยังไงดีครับมันคือข้อมูลเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่10ข้อมูลถูกไหมครับเรียงจากมากไปน้อยน้อยไปมากให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลตรงกลางเนี่ยต้องเกิดจาก2ตัวไหนครับ2ตัวนี้เลยนะครับ1 2 3 4 5กับ6เห็นไหมครับถูกแบ่งข้างบนเนี่ยนะครับ4ตัวข้างล่าง4ตัวนะครับเท่าๆกันเพราะฉะนั้นนะครับฐานมาตรฐานเนี่ยก็เลยกลายเป็น2ตัวตรงกลางบวกกันหารด้วย2ก็คือ 1,209 บวกกับ802หารออกด้วยเลข2ก็กลายเป็น 1,000 เท่าไหร่ครับ 1,000 กลายเป็น 2,011 หาร2คำตอบก็เลยกลายเป็น 1,005.5 นะครับอันนี้คือมาตรฐานก็เป็นค่ากลางอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันโอเคนะครับข้อที่2ย่อยครับโจทย์บอกว่าจากข้อมูลปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ข้อมูลใดที่มีโอกาสจะเป็นค่าที่ต่างไปจากข้อมูลอื่นมากๆนะครับส่งผลต่อค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือมาตรฐานหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็จะมองไม่ยากนะครับว่าข้อมูลตัวเนี่ยนะครับแรกๆเนี่ยก็จะเริ่มมาอยู่ที่ประมาณ 5-600เริ่มพุ่งสูงไปยังประมาณ 1,000 2,000 5,000 10,000 นะครับข้อมูลตัวที่น่าจะส่งผลนะครับก็คืออาจจะข้อมูลตัวนี้นะครับค่อนข้างจะมากที่สุดเลยเห็นไหมจริงๆ 5,000 ตัวนี้ก็จะค่อนข้างมีความแตกต่างจากข้อมูลโดยรวมแล้วเห็นไหมครับแต่ตัวที่มันดูแตกต่างแปลกแยกจากเพื่อนเลยก็คือข้อมูลของประเทศจีนนะครับที่ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จนถึง 11,151 เมตริกตันนะครับมากกว่าอื่นมากกว่าตัวอื่นในตระกูลแค่หลักร้อยกับหลักพันถามว่าค่าที่มันแตกต่างไปจากข้อมูลตัวอื่นเนี่ยนะครับมันส่งผลต่อค่าเฉลี่ยเลขคณิตไหมส่งผลเยอะเลยเห็นไหมครับเพราะว่าค่ากลางเนี่ยถ้าเราพิจารณาเฉพาะไม่ได้ฐานใช่ไหมครับไม่ได้ฐานจะอยู่แค่ประมาณสัก 1,005.5 นะครับค่ากลางมันอยู่แค่ประมาณนี้เองแต่ว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยมันพุ่งไปสูงจนถึง 2,000 กว่าที่มันพุ่งไปสูงเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมี 10,000 ตัวเนี้ยนะครับมาเนี่ยมาแบบเป็นมาทำให้มันโน้มเอียงไปหาเลข 10,000 มากกว่าเพราะฉะนั้นนะครับถามว่าส่งผลต่อค่าเฉลี่ยเลขคณิตไหมส่งผลโดยที่ว่ามันจะทำให้มันเป็นค่ากลางที่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าค่ามันก็จะโน้มเอียงไปหาตัวเลขที่มันแบบค่อนข้างจะเยอะเป็นพิเศษหรือน้อยเป็นพิเศษส่วนถามว่าส่งผลต่อมาตรฐานไหมไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามาตรฐานเนี่ยเราพิจารณาแค่ตัวที่มันอยู่ตรงกลางนะครับค่าที่มันสูงแปลกแยกจากพวกหรือต่ำแปลกแยกจากพวกเนี่ยก็จะไม่ค่อยกระทบกับการหาค่ามาตรฐานมากนักไปต่อกันเลยนะครับที่ข้อที่3ย่อย3ย่อยถามบอกว่านักเรียนคิดว่าจะเลือกใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตดีหรือว่าจะเลือกใช้มาตรฐานดีนะครับสำหรับการเป็นตัวแทนของข้อมูล
ก็อย่างที่โจทย์บอกไปนะครับว่าเรามีข้อมูลที่มันมีความแตกต่างจากพวกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถือว่ามันต่างกันค่อนข้างเยอะนะสองตัวนี้นะครับต่างกับตัวอื่นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนะครับตัวหนึ่งที่เราสามารถเลือกได้คือมาตรฐานตอบประมาณ 15.5 เนี่ยก็ใช้เป็นค่ากลางได้ค่อนข้างจะดีข้อที่4ย่อยนะครับถ้าเราพิจารณาปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต่อจำนวนประชากรแล้วเรียงลำดับประเทศใหม่จากมากไปน้อยนะครับลำดับของประเทศเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม่อันนี้ก็ต้องใช้เครื่องคิดเลขละนะครับมาคำนวณซะหน่อย พี่สร้างตารางเพิ่มจากตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเป็นปริมาณแก๊ส CO2 ต่อด้วยประชากรตารางมันค่อนข้างเล็กนะครับพี่เขียนใหม่เลยดีกว่าประเทศที่1ครับเป็นประเทศจีนมีแก๊สปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่ประมาณ 10,000 นะครับหนึ่งหมื่น151นะครับเมตริกตันหารด้วยจำนวนคน 1,400 ล้านนะครับ500365นะครับ365ตัวเลขมันค่อนข้างจะน้อยมากเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่จะคูณเข้าไปด้วยเท่าไหร่ดีนะพี่คูณเข้าไปด้วย1 2 3คูณเข้าไปด้วย1ล้านแล้วกันนะครับพี่จะได้เปรียบเทียบค่าที่มันค่อนข้างจะง่ายหน่อยคูณด้วย10กําลัง6เข้าไปนะครับตรงนี้ค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมีค่าประมาณอยู่ที่ 7.23 นะครับเอา2ตําแหน่งแล้วกันตัวถัดมาครับถ้าเป็น 5,312 นะครับหารออกด้วยจํานวนคนคือ322 179605นะครับ300ล้านคนของประเทศสหรัฐอเมริกาเอาไปคูณด้วย1ล้านนะครับจะได้เปรียบเทียบง่ายหน่อยอยู่ที่ประมาณสัก 16.49 นะครับอันนี้คือสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไปครับประเทศอินเดียก็มีประชากรค่อนข้างเยอะนะครับ 1,300 ล้าน 2,4102431หารออกด้วยประชากรทั้งหมด 1,324,171,354 คูณอยู่ด้วย1ล้านนะครับก็จะตกอยู่ที่ประมาณสัก 1.83 ก็ถือว่าไม่เยอะมากถ้าเทียบกับประเทศด้านบนรัสเซียครับ 1,635 หารออกด้วย1,439,645,13ก็ตกอยู่ที่11.36นะครับอันนี้คือประเทศรัสเซียต่อไปครับประเทศญี่ปุ่นอ่ะพี่เขียนตรงนี้ก่อนญี่ปุ่นเยอรมนีอิหร่านซาอุดิอาระเบียเกาหลีใต้แคนาดาสิบประเทศนะครับต่อไปประเทศญี่ปุ่นนะครับ 1,209 หารออกด้วย 127,748,513ก็ตกอยู่ที่ประมาณ 9.46 นะครับเยอรมัน 802 อ่ะจริงๆแล้วเราไม่ต้องคำนวณละเอียดขนาดนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรา
อย่าประมาณแบบหยาบเนี่ยเราก็ตีซะ4 6 7 2ก็ใหม่8 1 9 1 4 6 7 2อยู่ที่ 9.79 นะครับ656หารออกด้วย80277 428คูณด้วย1ล้านนะครับ8.17ถึงไหนแล้วเนี่ยต่อไปซาอุใช่ไหมครับ3634อยู่ที่ 19.64 เกาหลีใต้ครับ595หาร 50,000 หาร 50ล้าน 791 919ได้อยู่ที่ 11.71 นะครับตัวสุดท้ายละประเทศแคนาดานะครับ563หารออกด้วย36289 822คูณอยู่กับ1ล้านนะครับได้อยู่ที่ประมาณ 15.51 นะครับประมาณนี้เพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นปริมาณของ CO2 ต่อประชากรแล้วพี่คูณเข้าไปด้วย1ล้านนะครับเพื่อที่ค่ามันจะได้แบบเปรียบเทียบกันได้ง่ายหน่อยแล้วเราจะจัดเรียงอันดับใหม่ใช่ไหมครับอันดับตัวที่อันดับ1สูงสุดเลยเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกาสูงสุดนะครับรองลงมาด้วยอะไรเอ่ยไม่ใช่นะครับซาอุดิสูงสุดเลยสหรัฐเป็นอันดับ2นะครับรัสเซียเป็นอันดับ3เยอรมนีอันดับ4แล้วก็ญี่ปุ่นอันดับ5โอ้ตายแล้วพี่ลืมมองด้านล่างไปเอาใหม่เลยนะครับเอาใหม่เลยโอ้เลขเยอะเหมือนกันนะเนี่ยซาอุดีเป็นอันดับ1โอเคแคนาดาสหรัฐก่อนสหรัฐอยู่ที่16อันดับ2แคนาดาอันดับ3ต่อไปครับต่อไป11เกาหลีใต้อันดับ4รัสเซียอันดับ5ถูกมั้ย10อันดับ6อันดับ7นะครับอันดับ8อันดับ9แล้วก็อันดับ10ข้อที่น่าสังเกตคือประเทศจีนกับประเทศอินเดียเนี่ยนะครับมีการปล่อย CO2 มากก็จริงนะแต่ว่าเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรแล้วเนี่ยนะครับกับเป็นอันดับที่9อันดับที่10เลยเห็นไหมครับในขณะที่สหรัฐเนี่ยนะครับพุ่งขึ้นไปเป็นอันดับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเป็นอันดับ2ซาอุดีเนี่ยพุ่งขึ้นไปเป็นอันดับที่1แทนเพราะฉะนั้นนะครับลำดับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะครับอันนี้ก็คือข้อที่4แล้วกันนะครับทีนี้ในข้อที่5นะครับเขาบอกว่าในการนำเสนอข้อมูลเนี่ยต่อสาธารณะว่าประเทศใดปล่อยแก๊ส CO2 มากน้อยเพียงใดนักเรียนคิดว่าเราควรพิจารณาจากปริมาณ CO2 อย่างเดียวหรือว่าควรจะนำเสนอแบบต่อประชากรนะครับก็จริงๆก็สนับสนุนนะครับว่าเราควรจะนำเสนอแบบนี้ถูกไหมเพราะว่าเราควรจะเทียบเป็นต่อ1ประชากรใช่ไหมครับจริงๆก็คือ1ครัวเรือนนี่แหละว่ามีการปล่อย CO2 มากน้อยเพียงใดนะครับถ้าเกิดว่าประชากรเยอะนะครับโอกาสที่เขาจะปล่อย CO2 เยอะมันก็มากถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับจะเอาจำนวนคน 1,000 ล้านคนเนี่ยนะครับแล้วมาดูปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เหมารวมอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกถ้าเกิดว่าเรามาเทียบเป็นต่อด้วยต่อประชากรเนี่ยเราก็จะเทียบได้ว่าประเทศไหนนะครับมีการปล่อย CO2 แบบต่อประชากรมากสุดมันก็จะฟุ่มเฟือยสุดถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นะครับสามารถบอกได้จากข้อมูลทางสถิตินะครับว่าเราควรนำเสนอรูปแบบใดก็จบแล้วนะครับสำหรับในชุดนี้นะครับก็สรุปในข้อที่4เนี่ยสุดท้ายนะครับโอเคในสำหรับสถิตินะครับในข้อที่4นะครับเขาให้ข้อมูลประเทศนะครับที่มีการปล่อยแก๊ส CO2 เนี่ย10อันดับแรกนะครับเรียงมาแบบนี้เลยนะครับให้ข้อมูลประชากรมาด้วยเนาะโจทย์ถามนะครับข้อที่1นะครับ
ถามหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับมัธยฐานต่างๆก็ค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับก็จะมาบวกกันหารออกด้วยจำนวนข้อมูลนะครับก็คือ10คำตอบก็เลยกลายเป็น 2,177.9 นะครับอันนี้คือถ้าเกิดคิดเลขไม่ผิดนะครับในขณะที่มัธยฐานนะครับมีค่าเท่ากับข้อมูลตัวกลาง2ตัวนะครับบวกกันหารออกด้วยเลข2อยู่ที่1209บวกอยู่กับ802ก็กลายเป็น2011หารออกด้วย2ก็กลายเป็น1005นะครับ.5ข้อ2ย่อยครับเขาบอกว่าข้อมูลใดที่มีโอกาสเป็นค่าแตกต่างจากข้ออื่นเยอะๆนะครับและส่งผลต่อค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับมาตรฐานหรือไม่มาตรฐานนี่ไม่ค่อยส่งผลหรอกนะครับเพราะว่าข้อมูลตัวที่มันเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ได้สนใจเราไม่ได้เอามันมาคำนวณค่าใช่มั้ยแต่ว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยเราสนใจแล้วเพราะว่าเราเอาทุกค่าเลยนะครับเอามาบวกการหารด้วยจำนวนข้อมูลนะครับค่ามันก็เลยพุ่งสูงไปซะหน่อยนะครับส่วนในข้อที่3นะครับข้อที่3เราบอกว่าเราควรจะเลือกใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือว่ามาตรฐานเป็นตัวกลางดีก็อย่างที่โจทย์บอกนะครับว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยก็ไม่ควรใช้นะสำหรับข้อมูลที่มีการกระจายตัวแบบที่มันไม่ค่อยจะเกาะกลุ่มกันนะครับบางตัวเนี่ยพุ่งสูงปี๊ดอย่างเงี้ยก็ควรเลือกใช้เป็นมาตรฐานแทนน่าจะดีกว่าข้อ4ครับถ้าเกิดว่าพิจารณาจำนวนแก๊ส CO2 ต่อจำนวนประชากรนะครับเรียงลำดับประเทศใหม่เนี่ยก็จะได้ออกมากลายเป็นซาอุนะครับจากเดิมเป็นอันดับ8เนี่ยก็จะเปลี่ยนมากลายเป็นอันดับ1แทนนะครับอินเดียอันดับ3ก็เปลี่ยนมาเป็นอันดับ10แทนนะครับข้อมูลก็จะมีความแตกต่างกันพอสมควร เพราะฉะนั้นนะครับถามว่าข้อที่5เนี่ยควรจะนำเสนอรูปแบบใดดีระหว่างนำเสนอว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีการปล่อยแก๊ส CO2 มากน้อยเพียงใดกับนำเสนอเป็น CO2 ต่อประชากรก็ควรจะเลือกเป็นต่อประชากรมากกว่านะครับเพราะว่าจะให้ข้อมูลที่แบบค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าประเทศใดเนี่ยประชากรนะครับปล่อย CO2 มากกว่าก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในหัวข้อที่1นะครับสำหรับหนังสือคณิตศาสตร์เล่ม2นะครับสำหรับม.2นี่แหละสถิตินะครับสรุปว่าเราเรียนรู้อะไรไปแล้วกันบ้างนะครับเราเรียนรู้ว่าเราสามารถนำเสนอนะครับข้อมูลทางสถิตินะครับด้วยแผนภาพต่างๆเช่นแผนภาพจุดแผนภาพต้นใบนำเสนอด้วยฮิสโตแกรมใช่ไหมครับสามารถสร้างตารางแจกแจงความถี่ได้นะครับสามารถเรียนรู้วิธีการหาข้อมูลของหาค่ากลางต่างๆนะครับมี3ค่าสำหรับระดับนี้นะก็คือมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับหาได้จากการเอาข้อมูลทั้งหมดมาบวกกันหารด้วยจำนวนข้อมูลมาตรฐานเราดูตำแหน่งข้อมูลได้จาก n บวก 1/2 เมื่อ n คือจำนวนข้อมูลและก็สามารถรู้ว่ามาตรฐานเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมถ้าข้อมูลมีจำนวนคี่นะครับก็จำนวนคี่ตัวก็จะเอาข้อมูลตรงกลางเลยข้อมูลจำนวนคู่ก็ได้จากการเอา2ตัวตรงกลางบวกกันหารด้วย2ฐานนิยมดูจำนวนดูข้อมูลที่มีความถี่เยอะที่สุดนะครับก็ตอบได้เลยหลักๆนะครับมีแค่นี้เองนะครับสำหรับสถิติเนื้อหาที่เราเพิ่งเรียนกันไปเนี่ยประมาณ40ประมาณ50 60หน้าเนี่ยนะครับก็จบแล้วนะครับในหัวข้อถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในหัวข้อของความเท่ากันทุกประการก็จะเปลี่ยนจากบทนี้เป็นในเรื่องของเลขาคณิตแล้วนะครับสำหรับชุดนี้นะครับก็จบเท่านี้นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนังสือดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจุง